นไออยู่ในป่าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะไอจะบอกว่าไอจะมาทดลองไม้กันสั่นนะคะก็เลยชวนพี่ขุนเข้าป่าแวบหนึ่งนะคะหลังจากออกจากป่าเราก็จะไปกินข้าวกับคุณปู่คุณย่าวันนี้คุณปู่คุณย่าจะมาหานะคะเรานัดคุณปู่คุณย่าไว้บ่ายโมงแต่ตอนนี้ก็คือ10 โมงกว่าแล้วไอเข้ามาในป่าไอก็เจอแล้วมาดูเนี่ยจะไอเจอแล้วเห็ดพึ่งเลือดตอนนี้นะคะตอนที่ไอถ่ายอยู่เนี่ยคลิปแรกไอไม่มีไม้กันสั่นนะคะเพราะว่าไม้กันสั่นอยู่ในรถนะคะพี่ขุนเอารถไปจอดอยู่นะไอก็เข้ามากระโดดมานี่เจอ1 ดอกนะคะเห็ดพึ่งเลือดสวยๆแล้วก็ทางนู้นอีกนะคะนู่นแล้วก็มีเห็ดมะนาวอีกอู้เห็ดมะนาวตุปูตุปีอยู่จ้ะจังซี่เลยพี่น้องคือสิบอกว่ามื้อนี้อันด้วยความที่ว่าค่อนข้างที่สิเร่งรีบนะคะมื้อเช้านี่ไอ้ก็เลยว่าโอ้ยสิใส่เสื้อตัวใดอันเดอร์บอกว่าอากาศฮ้อนขนาดมื้อนี้ไอ้ก็เลยแล่นไปเอาเสื้อแจ็คเก็ตนี่ค่ะบัดนี้ถุงมือก็อยู่ในอีกแจ็คเก็ตตัวนึงไอ้ระบบมีถุงมือพี่น้องฮันระเบอพุ่นน่ะดอกนึงอุ้ยแต่ดอกนี่ขาคือนิ่มๆจ้ะเป็นยังว้ายเน่าเอาจิ้มไว้คือเก่าบัดนี้แล้วเล็บสีดำไปเฮ็ดงานจ้ะเดี๋ยวไอ้ซื้อให้เบิ่งจ้ะเฮ็ดมักนาวที่เขายังดอกน้อยๆอยู่นี่จ้ะนี่คือดอกอ่อนๆนะจ๊ะเนาะนี่จ้ะยังอ่อนอยู่นะคะเฮ็ดมักนาวเนาะค่ะเนาะแล้วซุ้มนี่ก็คือเป็นดอกแก่ของเขาเนี่ยค่ะดอกแก่ของเฮ็ดมักนาวเขาก็จะข้างล่างนี่ค่ะมันก็สิแบบออกสีค้ำๆนิดนึงแต่ตรงกลีบเนี่ยนะแต่ไอ้บ่เอาเด้อค่ะแล้วจริงๆเอาก็เอาได้แต่ไอ้บ่เอาโอเคย่างต่อเลยมันคือหลายแท้เฮ็ดเพิ่งเลือดเฮ็ดเพิ่งเลือดเฮ็ดมักนาวขาอวบโอ้ยเฮ็ดมักนาวนี่ไอ้ว่าสิบ่เก็บไปหลายพุ่นน่ะจะอีหยังกินเพิ่นจ้ะฮะเอาไปก่อนจ้ะพาติโตคือมาหลายแท้มองเนี่ยคันเฮาสิเก็บแต่เฮ็ดมังนาวมื้อนี้ก็ได้หลายอยู่เด้จ้ะแต่ว่าบ่แม่นจุดประสงค์ของเฮาเนาะจ้ะเนาะอันเฮ็ดอันเพิ่งเลือดก็บ่แม่นจุดประสงค์แต่ว่ามันงามเฮาก็เอาแล้วเนาะมันงามเฮาก็เอาเฮาสิต้องเฝ้าจักหน่อยนึงมื้อนี้ค่ะเดี๋ยวสิขึ้นไปหาพี่ขุนแล้วล่ะเดี๋ยวเฮาต้องไปทดลองไม้กันสั่นพร้อมว่ามันเป็นจังได๋โอเคจ้ะโอเคงามงามงามเนื่องจ้ะว้ายอันนี้เห็ดอันนี้คือว้ายพี่น้องเบิ่งอันเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งหวานดอกน้อยๆคือน่ารักแท้ดอกนี่เพิ่นเป็นโอลีฟได้เนี่ยนะคะโอลีฟมื้อนี้ยังบ่เห็นผสังกระจายเห็นแต่โอลีฟได้เนี่ยนะนี่คือดอกแรกจ้ะไอมาเห็นอีหยังไอมาเห็นอีหยังนี่นะจกปกอยู่เปิดขึ้นมาเบิ่งแม่จ้ะว้ายงามงามเดี๋ยวเฮาเก็บไปก่อนเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวไอ้จังไปจัดการที่หลังจ้ะเพราะว่าไอ้บ่มีขาตั้งกล้องบ่มีไม้กันสั่นเนาะอยู่กับไอ้คุณมีแต่ห้อยคนเก็บไอ้คิดว่าน่าสิเป็นตั้งแต่เมื่อวานจ้ะพุ่นน่ะคนเก็บโอเคมานพี่น้องมานน้องไอ้สิได้ขึ้นไปหาไอ้เพิ่นอยู่บ่นี่ไอ้คือเห็นอีกแล้วพี่น้องเบิ่งมากรีดน้ําไอแน่คือน่ารักแท้1 2สุดยอดไอ้ต้องโทรเอิ้นไอ้ขุนมาถ่ายตรงนี้แล้วจ้ะมาทดลองไม้กันสั่นมองนี้ดีกว่ามาจ้ะเก็บมือ1เก็บมือ1ถ่ายยอดสุดยอดเลยพี่น้องแน่นมากหมั่นเคี้ยวอ่ะน้ำลายไอจะไหลยังไงก็ไม่รู้มันหมั่นเคี้ยวจริงๆนะเนี่ยค่ะ2 ดอกบายเราโอ้ยสว
ยมากเลยมาชื่นชมกับไอ้หน่อยใครก็ได้จ๋าอีกดอกนึงอีกดอกนึงว้ายอีกดอกนึงทั้งพุ่นพร้อมแต่ว่าอาจจะเถ่าจะเอาดอกนี้ก่อนเนาะอาจจะเถ่าแล้วดอกนะนี่นะมาเบิ่งกับไอ้นะป้าพี่น้องไอ้ขึ้นมาแท้ล่ะหื้อไอ้สิทันไปหาปู่กับย่าอยู่บ่มื้อนี้ดอกนี้ไอ้ไม่มั่นใจนะไอ้ขออนุญาตตัดเขานิดนึงเนาะอุ๊ยสวยนะขาแน่นปั๊บๆๆโอเคขออนุญาตตัดเพราะว่าไอ้ไม่มีไม้กันสั่นมีหนอนนิดนึงหนอนนิดนึงพี่น้องรู้ไหมว่าวันนี้ทำไมไอ้ถึงมาเก็บเห็ดไอ้ไปซื้อเครื่องอบเห็ดมาแล้วไอ้ต้องมีเห็ดนะคะไปอบเพื่อไปทดลองเครื่องวันนี้คือทดลองหลายอย่างมากเนาะไอ้คิดว่าน่าจะได้โอเคเอาไปก่อนจ้ะอยู่ใกล้ๆกันนี่นะพี่น้องเบิ้งงามอีกต่างหากโอ้ยใจสั่นอีกแล้วมาจ้ะแน่นแน่นมากพี่น้องดูนะสวยมากสุดยอดโอ้โหพี่น้องจ๋าวันนี้ก็แดดสวยอากาศร้อนนะฮะเห็ดก็สวยอีกแล้วพี่น้องจ๋างามแงะอีกแล้วเห็ดพึ่งเลือดเห็ดพึ่งเลือดนี่ชอบเกิดในสภาพที่แบบเหมือนแห้งๆแข็งๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เกิดนะเนี่ยค่ะสองดอกตะมูตะมีมากเลยเนี่ยดูโอเคต่อจ้ะเมื่อสักครู่มาแน่หรอดาริงไอ้เจออีกดอกนึงแล้วพี่คุณกำลังหัดใช้กล้องอยู่ไอ้หัดใช้ไม้กันสั่นนะคะก็จะเสียดูสวามเดี๋ยวลงดิสตันค่ะใช่มาซูมมาเลยต่อในเดี๋ยวอมดูซูมมาดิคาเชบรีอินเตอร์บล็อกคาบิลิเทียนในยอีดิตToday we are trying the new gimbal, so I can walk and take 3D shots without too much up and down movements, for example. So this is how it works. นี่กลัวอินเตอร์เมเดนฮะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวเอาไปตากโอเคสวยมากดึงดึงดึงเอเดโฟกัสดาริ่งเดี๋ยวฮอปปัสเหรอแล้วโฟกัส and then see แต่มาสตอร์อ๋อคมนี่ตอนนี้เราเป็นทดลองกล้องอยู่นะฮะเดี๋ยวนะฮะดอกนี้ไม่ได้แต่มันจะมีอีกดอกหนึ่งอยู่ข้างกันโอ้ไม่ได้นะพี่ขุนเดดมเอโซสมูกแอมเฟอร์มูกนะไหนเดกัวอินเตอร์วีแลมนะจอมหาโอเคเด้อแข็งกลัวเอาทิกกี้ดูไอขอตัดนะคะตัวนี้ได้อยู่นะได้อยู่ค่ะอาจจะโอเค
เอาไปตากเอาไปตากโอเคตอนนี้ผ่านไปเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะเก็บไปลองกล้องไปได้มาประมาณเกือบครึ่งตะกร้านะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเห็ดอันนี้จะเป็นเห็ดผึ้งเลือดนะคะก็เดี๋ยวเราเก็บอีกแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องกลับบ้านนะเพราะว่าเราก็จะไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ไปเจอคุณปู่คุณย่าค่ะ Let's go พี่คุณเนี่ยค่ะสวยงามมากเจอแล้ว1ดอกที่เวิ้งนี้นะคะใกล้จะหมดแล้วนะคะเห็ดใกล้จะวายแล้วค่ะที่ป่าบ้านไอ่เนาะโอ๊ยอะไรเนี่ยเป็นรูโอเคประมาณนี้นะคะโอเคไอเก็บเมื่อสักครู่พี่ขุนไม่ได้อยู่กับไอดอกแข็งเลยนะคะเดี๋ยวไอจะลองตัดดูไอไม่แน่ใจว่ามันโฟกัสไหมเสียดูยอมมันมีไม่กี่ sol อันเดอร์บอกว่าแสงมากเกินไปวิตอะไรแสงมันมากเกินไปค่ะมันก็เลยแบบสวยค่ะดอกนี้สวยโอเค thank youHer kom den. Fin, Karl Johan. Så, ตอนนี้ไอ้ทดลองนะคะไอ้ทดลองถือไม้กันสั่นแล้วก็ไม้เซลฟี่เองนะคะก็เนี่ยค่ะเรียนรู้กันไปมันไม่ง่ายเลยมันไม่ง่ายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกเวิ้งนึงแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับนะคะเดี๋ยวอาจจะทดลองเดินเข้าไปตรงจุดนี้ดูนะคะพี่น้องจุดนี้คือจุดที่มีดหายเมื่อ2ปีที่แล้วโอ๊ยคลิปนี้อาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบมันอาจจะไม่ได้เน้นการเก็บเห็ดเป็นตุเป็นตาแต่ว่าเรามาทดลองกล้องค่ะทดลองไม้กันสั่นเนาะเนี่ยค่ะตอนนี้อาจก็เดินไปถ่ายไปเนาะนะคะมือใหม่หัดขับพี่น้องจ๋าไอพยายามถือกล้องเองนะนี่ไงนี่คือเห็ดมะนาวนะคะเห็ดมะนาวโอเคเดี๋ยวเราไปตรงไหนต่อดีโอ้ยวันนี้ที่ไอ้มาเก็บเนี่ยเป็นวันธรรมดานะคะไอ้เข้าใจว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคนเข้าป่าเต็มไปหมดเลยเพราะวันนี้มันหาเห็ดค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าจุดประสงค์ก็คืออย่างที่บอกมาลองกล้อง พี่น้องเจอแล้วอีก1ดอกว้ายนี่ไงโอ้ชัดไหมอันนี้ไอ้ไม่ได้ตั้งขานะคะก็คือถือไม้นะฮะนี่สุดยอดเลยอีก1ดอกเราจะเจอแบบห่างๆนะคะวันนี้แบบไม่ชุมไม่ชุกชุมนะคะก็คือพอหาได้นะฮะพี่น้องอีกดอกนึงตรงนั้นเนี่ยค่ะแข็งโอ้ยขาดนะฮะแต่ว่าน่าจะได้อยู่เดี๋ยวไอ้ค่อยไปดูทีหลังเนาะเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่ามันไม่สะดวกแล้วล่ะตอนเนี้ยอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ไอ้รู้สึกว่าไอ้ยังปรับไม่ได้ก็คือไอ้จะปรับความชัดของภาพเป็นตัวนี้ไม่ได้ขานะคะความชัดของภาพเป็น1080อะไรพวกนี้ค่ะอุ้ยอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้1080 HD นะคะ
แต่ว่าปรับไม่ได้นะตอนนี้มันอยู่ที่720นะคะซึ่งความชัดของภาพก็อาจจะไม่เท่ากับที่ไอ้เคยถ่ายมานะคะพี่น้องจ๋าไอ้ว่าสิเมื่อแล้วจ้ะเพราะว่าไอ้ขุนเพิ่นมีงานด่วนจ้ะงานด่วนที่จะต้องจัดการแล้วก็อาจสิบ่ทันเวลาที่จะไปเจอพ่อกับแม่อีกนะจ้ะไอ้ก็เลยว่าเดี๋ยวเฮาค่อยไปพ่อกันอยู่เฮือนจ้ะไอ้คิดว่ามื้อนี้ก็ทดลองกล้องได้พอประมาณนึงแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาก็จังไปเบิ่งอยู่เฮือนอีกเทื่อนึงค่ะว่าเฮ็ดของเฮาได้ประมาณเท่าไหร่เนาะตอนนี้ก็คือชั่วโมงนึงผ่านไปนะคะเนี่ยค่ะไอ้ก็ได้เฮ็ดพอสมควรอยู่เนาะค่ะเนาะมันจะกล้องมันก็ไม่ follow ไอ้ได้เนี่ยเพราะไอ้ใช้โหมดผิดไงไอ้ใช้โหมดผิดเนาะนี่เห็นไหมคะเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วเนี่ยจ้ะได้ประมาณนี้ก็คือพอดีได้เอาไปตากละค่ะเพียงพอแล้วล่ะคิดว่านะโอเคจ้ะเดี๋ยวไอ้สิย่างเมื่อแล้วจ้ะไอ้ขุนเพิ่นย่างไปก่อนแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะไอ้เปลี่ยนโหมดเป็นแล้วอ่ะไอ้เปลี่ยนเป็นความชัดของภาพที่มากขึ้นแล้วไอ้ก็มาเจอเห็ดดอกนี้สุดยอดอ่ะคือไอ้ว่าจะเดินไปหาพี่ขุนแล้วนะพี่ขุนเขาก็รีบมากเลยหรือว่าไอ้จะโทรบอกแกให้กลับไปทำงานก่อนแล้วกลับมารับไอ้ทีหลังพี่น้องว่าดีไหมเนาะแล้วเราจะได้เห็ดไปตากเพิ่มขึ้นไงดูดอกนี้ดิคือไอ้เจอเห็ดหน้างออีกแล้วจ้ะเห็ดหน้างอเหมือนไอ้หรือเหมือนใครเนี่ยนี่คือไอ้เดินลงเขานะคะไอ้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเราไปดูผลการทดลองนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วพี่ๆน้องๆก็ค่อยบอกไอ้เนาะว่าภาพมันออกมาเป็นยังไงมันสั่นไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แน่ๆไม้กันสั่นตัวนี้มีน้ำหนักประมาณครึ่งกิโลแต่พอถือไปถือมาก็เริ่มรู้สึกชาแขนแล้วค่ะคือค่อนข้างหนักนะคะไอ้คิดว่านะพี่น้องจ๋ามาแล้วผู้ใดเห็นแน่จ้ะนั่น1 ดอก 1 ดอกเห็นบ่จ้ะ1 ดอกแล้วก็มีดอกที่2ดอกที่2อยู่นี่ตะมุตะมิมากเลยตะมุตะมิมากอุ๊ยขออนุญาตนะคะเดี๋ยวมือของไอ้เองที่ไปโดนสวัปโอเคดอกที่1บัดนี้ดอกที่2พวกนี้น่ะสิเพิ่งจะเกิดล่ะจ้ะเพิ่งจะงอกขึ้นมานะคะเนาะเนี่ยค่ะสวบเอาละพี่น้องเอ๋ยแบตเตอรี่ของไอ้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะแล้วไอ้ก็ไม่ได้เตรียมแบตเตอรี่สำรองมาเพราะว่าไอ้คิดว่าเราจะกลับเร็วๆนี้พี่น้องเบิ่งสุดยอดอ่ะว้ายตายแล้วเอ้ยไม่อยากกลับบ้านนะอุ้ยตัวนี้นิ่มนี่นะดูหมูนี้ไอ้ได้มาแล้ว3ดอกนะคะไอ้ได้มาแล้ว3ดอกสุดยอดเลยอ่ะเนาะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเฮาไปเจอกันอยู่เฮือนจ้ะเพราะว่าแบตเตอรี่ไอ้หมดล่ะไอ้บ่สามารถถ่ายต่อได้หรอเด้อไอ้บ่สามารถถ่ายต่อได้อีกแล้วเดี๋ยวเฮาไปพ้อกันอยู่เฮือนจ้ะแล้วก็ไปเบิ่งเฮ็ดอยู่เฮือนเนาะจ้ะเนาะถ้างั้นมื้อนี้ไอ้ขออนุญาตลาไปก่อนจ้ะพี่น้องเบิ่งสภาพป่ามื้อนี้นะโอเคจ้ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าบัดไอ้สิเมื่อพี่น้องเบิ่งน้ำไอ้แน่1ดอกใหญ่ตรงนี้2ดอกตรงนั้น3ดอก4ดอกแล้วก็จักแม่นผู้ใดเหยียบจะบ่แม่นไอ้เหยียบเด้อตัวนี้นะเด้อนี่จ้ะแล้วก็อีกดอกนึงทั้งพี่พุ่นละจ้ะบัดยามโทรศัพท์เหลือแบตอยู่แค่ 10% ฮัลโหลเบ้อพี่น้องมื้อนี้นั่นพี่น้องอย่าเว้าใส่ไอ้เด้อเป็นหยังแบตเตอรี่หมดไวก็ย้อนว่าสิมาทดลองหั่นน่ะป๊าดไอ้สิถ่ายจนหมดแบตเลยเพราะว่าไอ้ได้โทรบอกพี่ขุนแล้วให้มารับไอ้ตอนจักโมงพี่น้องจ๋าอันนี้มันคื
มันสิได้อยู่บ่นี่นะไอ้พี่น้องไอ้ทายยังไอ้ขอโทษตัวนี้ไม่ได้ตีนเห็ดไม่เป็นไรเนี่ยจ้ะแล้วก็อีกดอกหนึ่งตรงนี้เราจะถ่ายจนเราไม่มีแบตเหลือเลยนะคะโอเคการหายใจอึ๊บนี่แหละจ้ะหมู่เดียวจ้ะหมู่เดียวสุดยอดจ้ะพี่น้องขออีกดอกหนึ่งอุ๊ย2ดอกกับลูกเขาด้วยเนี่ยจ้ะเขาติดกันมาสุดยอดว้าแล้วก็เห็ดพึ่งเลือดอีกเต็มไปหมดแถวๆนี้โอ้เห็ดพึ่งเลือดมีทั้งเห็ดพึ่งเลือดที่กินได้ที่ไม่ขมตัวนี้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ไอ้ตัวนู้นไม่ใช่นะคะตัวนั้นเป็นเห็ดพึ่งเลือดขมบิดเตอร์ศพแล้วก็ตัวนี้นะคะนี่ไอ้ต้องขออนุญาตตัดนะคะพวกนี้เพราะว่าไอจะเอาตามสะดวกนะคะวันนี้ตามสะดวกไออย่างนี้อุ้ยท้องก็ร้องหิวข้าวโอเคพอแล้วจ้ะพอแล้วมันเยอะแล้วเดี๋ยวถือกลับไม่ไหวอีกแหละนะคะสวัสดีจ้าสร้อยไอแน่ไอบ่ได้เมื่อแล้วค่ะคือหลังจากเก็บอันนี้นิ่มจ้ะอันนี้บ่เอาอันนี้น่าสิพอได้อยู่จ้ะหลังจากเก็บเฮ็ดเพิ่งเลือดจ้ะหันหลังกลับมากับแม่นดอกนี้เลยสุดยอดอันนี้แหละพี่น้องลา10เทื่อก็บ่ได้เมื่อจ้ะพี่น้องหมู่บ้านเห็ดพึ่งเลือดจ้ะสุดยอดของความสวยงามแต่ไอจะไม่เก็บเขาเพราะว่าเขาแก่แล้วนะคะเดี๋ยวจะเก็บไปแค่บางดอกนะคะขอเถอะพี่น้องสุดท้ายจริงๆท้ายเดี๋ยวเราไปตัดที่บ้านสุดยอดเลยพี่น้องจ้ะโอเคบาย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 วันนี้คือที่เก็บช่วงท้ายๆถ่ายแล้วก็ไม่ได้ถ่ายก็มีนะคะก็คือยังไม่ได้ตัดเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ไซส์คือไซส์แบบกำลังพอดีกินอะสุดยอดเลยแล้วก็นี่อยู่ในตะกร้าอีกนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวอาจจะทำอย่างนี้ตอนนี้เราออกมาเรียงเพราะตอนนี้มันมีบางตัวที่เราตัดขาแล้วนะฮะบางตัวที่เราตัดขาแล้วก็มีตัวนี้เห็ดมะนาวเดี๋ยวจัดเรียงเสร็จแล้วค่อยมาดูพี่น้องเบิ่งเห็ดเพิ่งเลือดไอ้นี่ขนาดเลือกเก็บเอาได้ค่ะบ่ได้เอามาหลายเลยเนี่ยบางอย่างนี่คุยกับโอก็บอกว่าโอก็ออกไปเก็บมาอยู่ได้หลายอยู่เพิ่นบ่อันนี้กะนี่แหละจ้ะเฮ็ดเพิ่งของเฮามื้อนี้กะเบิ่งทรงบ่งามปานใดแต่ว่ากะไอ้ก็ว่างามของไอ้อยู่เด้นี่จ้ะโอ้ยกาแฟไอ้เด้อจ้ะเติมพลังยามบ่ายจ้ะบัดนี้เฮาสิมาซ้อยกันตัดขาเฮ็ดซุมนี้เนาะมาซ้อยไอ้เด้อง่ายมากวันนี้แดดดีจ้ะแดดดีตอนนี้ไอ้บอกว่า4โมงแรงแล้วบ่พี่น้อง4โมงแรง5โมงแรงแล้วฮ้อนเดี๋ยวเฮาสิมาไอ้สิให้เบิ่งไอ้ถามโอว่าถ้าเราจะอบเห็ดพวกนี้เราจำเป็นต้องล้างหรือเปล่าโอบอกว่าล้างเฉพาะดอกที่เจอท่ากินล้างนิดนึงอะค่ะ
ราะวันนี้เห็ดไอมันจะแบบสกปรกอ่ะเพราะว่าไม่ได้ตัดมาตั้งแต่อยู่ป่าเนาะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยจ้ะมันดูสวยมากใช่ไหมแล้วนี่มันก็จะมีหนอนนิดนึงทีนี้อาจจะทำการผ่าตัดดูนะเพราะว่าวันนี้ไอค่อนข้างรีบก็เลยไม่ได้ผ่าตัดเห็ดให้ดูที่ในป่าเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าขาเนี่ยแทบจะไม่มีหนอนเลยแต่หนอนเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ดอกนะคะเดี๋ยวไอจะจัดการตัดทิ้งทีหลังนะตอนนี้ขอทำไปเรื่อยๆก่อนอาทิตย์นี้จะร้อนอยู่ประมาณ 3-4 วันนะคะอุณหภูมิขึ้นไปถึงประมาณ25องศาแล้วก็แดดไม่มีฝนแต่ฝนจะมาอาจจะช่วงอันนี้สวยมากดอกกำลังกินเลยเนี่ยสุดยอดดูดอกนี นอนนะคะนอนเยอะนอนขึ้นดอกค่ะเราต้องตัดทิ้งเราจะเอาเฉพาะขาไปตากเพราะขาเนี่ยยังดีอยู่หนอนเยอะมากไปได้อะไรไปตากไหมเนี่ยตักมานี่หนอนทั้งนั้นตัวนี้หนอนอยู่ตรงขาตรงนี้ค่ะสำคัญจริงๆเจ้าหนอนตัวนี้สวยสวยแต่ก็นอนเดี๋ยวดอกหนึ่งจะไปแล้วนะเสียงเด็กน้อยดอกนี้เราก็มันจะค่อนข้างแก่นิดนึงแล้วก็จะเอาไปต้มนะเดี๋ยวจะลองผ่าให้ดูเนาะ
นะคะขาสวยแต่ดอกโดนดอกโดนละโดนเล่นงานไปห้องรั่วนะไปห้องรั่วด้วย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 นะโอเคมีนะสู้ห้องทวีตัดอันละยอดทวีตัดทรีพออยู่ที่จะต้องไปตอกฟิลิปปินส์ละสิบวันเลยยูยอดสเปียร์แล้วเนอะฮะแล้วก็ไม่ต้องพักสมัยเราจะต้องจบไปอ่ะเดี๋ยวไปเข้ากันเหรอตอนนี้ก่อนนะโอ้เดี๋ยวบอก4โมงครึ่งแล้วดอกนี้ก็สวยสวยแต่มีหนอนหนอนมันเจาะอ่ะเจาะข้างในคือมันเจาะแต่แบบมันไม่เจาะเยอะเนี่ยดีมัสก์เจาะดีเมดีอินเดซูมิกก็เบียดแต่อมมันแค่เนี่ยโทษแกเดี๋ยวนั้นอันดูวะคือจะเล่าจะบอกไงดีเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยดูมันก็จะมีแบบเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีหนอนแต่แบบมันไม่เยอะเท่าไหร่เนาะแต่ดอกมันสวยมากเลยยังอ่อนอยู่เลยเนาะโอเคเดี๋ยวไอ้ต้องขออนุญาตจบคลิปนะคะเพราะว่ามันเยอะมากที่อาจจะต้องทำนะคะไม่งั้นมันจะไม่เสร็จแล้วคลิปมันจะยาวไปหน่อยยังไงไอ้ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่ส่งกำลังใจเข้ามานะคะพี่ขุนวินเดอร์เซียขอบคุณครับเดี๋ยวจะออฟเดี๋ยวออฟสุดแล้วเนอสวัสดีครับเดี๋ยวจะกลัวเนอครับไอ้ไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย